เรามาดูกันต่อนะครับกับ Sniper Ghost Warrior 3เนาะตอนที่3นะครับผมไปเคลียร์ข้าวเคลียร์ของแล้วก็เตรียมอาวุธให้พร้อมซื้อกระสุนอะไรตุนอะไรให้มันพร้อมลุยแล้วเนาะแต่ว่าอัปเดตหน่อยนะครับ Sniper ของผมเป็นสโคปคูณ12แล้วนะตอนนี้แล้วก็บวกขยายแม็กจาก5นัดต่อแม็กเป็น10นัดต่อแม็กเรียบร้อยนะครับกระสุนเติมให้เต็มนะครับ AK ก็ใส่เซเลนเซอร์อย่างที่เราใส่เป็นตอนที่แล้วเนาะปืนพกยังเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันเข้าสู่ภารกิจคัตออฟนะครับพวกเซอร์พิสเนี่ยมันมีโรงงานใช้ในการแบบส่งสัญญาณในการสื่อสารอยู่ที่ตำแหน่งลึกลงไปในภูเขาคาคาเซียนนะครับว่ากันว่าเป็นตัวดาวเทียมที่ไม่ได้ผ่านการระบุตัวตนแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยภารกิจของคุณก็คือแทรกซึมเข้าไปในโรงงานนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปแทรกแซงสัญญาณของศัตรูผ่านจันระบบจันดาวเทียมแล้วก็ขโมยข้อมูลของมันมาครับสิ่งนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการของมันมีข้อมูลอะไรเพิ่มของสัญญาณดาวเทียมบ้างไหมนี่จะสอบให้คุณรีตำแหน่งของตัวสัญญาณแบบด้วยมือเหรอเรามีแผนประมาณการไว้แต่แกก็ต้องไปที่เรดิโอเทเลสโคปก่อนนั่นเหรอไม่ใช่งานง่ายๆนะจอนแกต้องแทรกซึมเข้าไปในหอส่งสัญญาณที่มียามคุ้มกันอย่างแน่นหนานี่คือกุญแจของโรงงานพวกมันจะรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนมันจะรู้เราก็จะเข้าถึงตัวข้อมูลของมันได้แล้วเรื่องโรเบิร์ตล่ะที่ผมทำสัญญาได้ก็คือเปิดหูเปิดตาให้กว้างเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ไม่เฟรนเขาอาจจะตายแล้วก็ได้เออแล้วพระเอกก็บอกไม่แฟรงค์ไอเนี่ยมันตายยากมันไม่อยากตายอยู่แล้วก็ได้รอฟังนะจอนเลิกกันอย่าลืมทำหาโรเบิร์ตทุกครั้งที่ไปทำงานนะตัวเราเป็นพี่น้องกันนะเนาะเป็นเรื่องปกตินะฮะเปิดแมปก่อนเลยที่ไหนเอ่ยเผื่อว่าไปได้นะครับข้างบนตอนนั้นตอนที่ท่านเนี่ยเราไปแถวๆนี้เนาะตอนนี้มันลึกเข้าไปอีกนะครับวาร์ปไปตรงนั้นเลยแล้วกันมาครับขับรถต่อไปอีกครึ่งกิโลโดยไม่เกินครึ่งกิโลโดยประมาณนะฮะยังคงลุยกลางคืนเหมือนเดิมผมเริ่มชอบบรรยากาศกลางคืนเกมนี้แล้วเดี๋ยวตอนหน้าตอนต่อไปจะเป็นกลางวันบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะลุยกลางคืนมานานเลยเกินถึงเร็วกว่าที่คิดจอดตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นค่ายกันอย่างดีนะครับเขาบอกว่ายามแน่นหนามากผมก็ยังไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ Frank, Frank ผมเจอฐานแล้วเป้าหมายหลักคือเรดิโอเทเลสโคปหาทางเข้าไปข้างในรีตำแหน่งของมันด้วยพิกัดที่ฉันอัปโหลดให้ผ่านแท็บเล็ตแกระวังโดนแกด้วยถ้าบินเข้าใกล้เกินสัญญาณจากจานดาวเทียมจะรบกวนความถี่แกสรุปคือห้ามใช้โดนว่างั้นใช้ได้แต่อย่าบินเข้าใกล้แต่ใช้ก็เหมือนไม่ใช้อ่ะอย่างที่ผมบอกเพราะสุดท้ายแล้วมาร์คก็เหมือนไม่มาร์คนะมีประตูหน้านะครับมีกำแพงรั่วตรงนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นที่สูงก่อนดีกว่ามันทำเนินให้แล้วเราจะดูรอบๆก่อนนะครับทั้งหมด3จุดเลยเหรอทั้ง3ดาวเทียมผมไม่ว่าที่เดียวนะแล้วก็ภารกิจเสริมบอกว่าห้ามฆ่านักวิทยาศาสตร์แม้แต่คนเดียวนะครับแสดงว่าที่นี่ก็จะมียามใช่ไหมแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่คอยดูแลระบบซึ่งเราห้ามฆ่าเป็นออปชั่นนอลนะถ้าจำเป็นต้องฆ่าก็ฆ่าไปเถอะแต่ถ้าอยากได้ของรางวัลที่แบบงามๆอ่ะพอดีมือล้นมืออะไรเงี้ยก็ห้ามฆ่าเข้าใจได้ครับดีที่สุดก็คืออย่าโดนเจอตัวนั่นแหละเอาง่ายๆอุ๊ยมีเดินลาดตะเวนตรงนั้น1คนครับเราเห็นสายซิปไลน์ท่านผู้ชมผมเห็นสายซิปไลน์ถ้าเราห้อยลงไปลงตรงนั้นนั่นแหละครับทางเข้าเราถ้าผมบุ่มบามยิงใส่ใครปุ๊บไม่ได้ครับที่มันเปิดมันต้องมีคนเห็นแล้วมันก็ต้อง alert ใจอยากฆ่านะครับเพื่อฟาร์มเวลเนาะแต่ก็นั่นแหละเราทำภารกิจหลักของเราก่อนดีกว่าเพราะถ้าเราฆ่าทหารปุ๊บเกิดมีนักวิทยาศาสตร์มันตรงต่างหรือลั่นใส่นักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็เฟลอีกนะฮะไม่เชิงเฟลหรอกออปชั่นนอลมันจะไม่ผ่านออปชั่นนอลไงเจอ1คนครับถ้ารอบๆนั้นไม่มีใครแล้วก็ขออย่าให้มีใครตรงนั้นมันอยู่ใกล้ไฟด้วยยืนโอ้โหเป็น AK นะฮะนึกว่าใช้สไนผมไม่รู้ว่าข้างบนนั้นมีคนเยอะไหมแต่ถ้าเป็นไปได้อะผมอยากจะเก็บมันประมาณตรงระหว่างช่องแอร์ตรงเนี้ยซอกเนี่ยซอกตายของมันเลยเพื่อให้เจ้าเนี่ยครับบดบังทัศนียภาพฝั่งนู้นเนาะ
มันจะได้ไม่ต้องเห็นนะครับและน่าจะมีแค่คนเดียวจริงๆทั้งดาดฟ้าแม่งคงคนเดียวอ่ะท่านผู้ชมวะเออมันเหลือเชื่อนะฮะหลังคาก็ใหญ่เนาะเอ้ยอีกคนนึงไม่ใช่ผมตาฝาดโอเคเงาบักหายเผลอแป๊บเดียวเออมาแล้วละมุมนี้ก็ได้เดี๋ยว70เมตร50เอา100ตรงระยะแค่นี้เองโอ้โหกลางกระหม่อมไม่ดิหน้าผากเลยฮะนอนได้โดดเด่นมากแต่ว่าถ้าทั้งดาดฟ้ามีมันแค่คนเดียวก็สบายใจได้นะโอเคนะเดี๋ยวเราวางแผนก่อนมีอยู่3ดาวเทียม1 2ตรงนู้นแล้วอีกอันนะดาวเทียมที่3อยู่นู่นครับโอเคไปนะ นักวิทยาศาสตร์ฮึบปักนั่นไงเรามันอย่างเงี้ยหมอบลงโดนแจ้งแล้วเทคดาวครับเอ้าฆ่ามันดีกว่าเวรกรรมผมแค่นึกว่าแบบแค่ทำให้สลบโถเอ้ยอยู่ในนี้2คนว่าแล้วเชียวแล้วเราต้องอ้าวแล้วมันต้องติดดาวเทียมจากตำแหน่งของคืออยากดีอยู่แล้วนะครับกำลังนั่งสตันอยู่นะโอเคเห็นภาพนั่นอันนี้มี2คนแสดงว่าไล่เก็บยามให้หมดก่อนแล้วมันก็จะเหลือแต่นักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมจังหวะนั้นน่ะค่อยไปไล่ปิดดาวเทียมแบบชิวๆนะครับงั้นเปลี่ยนภารกิจละไล่ฆ่าให้หมดเพราะไม่งั้นเราจะฆ่านักวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับเราจะเข้าแล้วออกแบบชิวๆไม่ได้แล้วท่านผู้ชมโอเคเพื่อความรวดเร็วนะดาดฟ้ามี2คนครับตรงนู้น1ตรงนี้อีก1โดนเกือบจะไม่โดนแล้วนะอาจจะมี3ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าตอนนี้ผมมายิงตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าพวกข้างล่างอ่ะค่อยเก็บทีหลังเก็บพวกข้างบนก่อนเอ้ยลื่นแน่ตรวจพบคนเจ็บเวรกรรมใครเห็นฟะหาตำแหน่งศัตรูแล้วฆ่ามันซะศพอยู่บนดาดฟ้าเราเจอคนเจ็บตรงนี้ระวังตัวระวังความเคลื่อนไหวศัตรูนะครับหยอดมากๆเลยถ้าอย่างนั้นก็เก็บเถอะเน่เฮ้ยปักมันจะขึ้นมอต้าเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ปรับไอตัวเนี่ยครับระยะเพื่อนร่วม150แล้วกันศัตรูได้อยู่แถวนี้อ๋อนี่ไงข้างบนมี3คนนะฮะเวนโดนแต่ไม่ตายวัดเห็นได้ไงวะ What the fuck เก็บเสียงนะเฟ้ยหันมายิงเฉยอะแบบมันจะรู้มากไปแล้วแล้วไม่โผล่มาอย่าบอกว่าเป็นเลือดไหลตายอยู่หลังท่อแล้วอ่ะมันไม่โผล่มาครับซ้ายสำรวจเพราะมันพากันขึ้นมาเพียบเลยฮะมันพากันขึ้นมาเพียบเลยครับพากันวิ่งมาเต็มเลยแต่ผมตกใจคนเมื่อกี้หันหน้ามายิงเฉยนะดีนะไม่โดนผมอ่ะสำ
ผัสได้นะครับว่ามันฉลาดเกินไปไม่มี alert ไม่มีสัญญาณอะไรหันมายิงเลยหุบปักเจอละเมงโคลหมวกเหลืองโผล่นะฮะเอาอีกคนนึงน่าเห็นไหมหันมายิงเลยนะฮะหันมายิงเลยนะครับย้ำอีกรอบมันหันมายิงเลยเหมือนมันอย่างที่ว่าแหละสงสัยเสียงเก็บเสียงปากกระบอกเก็บเสียงมันผุดขึ้นมานะครับมันคงจะได้ยินอ่ะมันจะเป็นเสียงลมฟุบอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่บนหัวมันก็เลยหันมายิงก็เป็นไปได้เหมือนกันไอ้นั่นก็ยืนมองเลยว่ะอ้าววัดระยะแค่100กว่าเมตรไอ้เต็มเออไม่ต้องหัวก็ได้ระยะแค่100กว่าเมตรหมดยังถ้าหมดแล้วผมจะได้แบบไล่เคลียร์เรียงตัวเลยนะฮะเมื่อกี้มันยิงเข้าผม1นัดเนาะเกราะหายเลยแค่นัดเดียวถ้าซ่อมเกราะก็180ดอลนะฮะไปว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าละว่าละยังหาไม่เจอเลยครับอยู่ไหนวะเจอละยิงมัมโอ้ยเข้าเบ้าตาครับผมโรเจอร์ investigate and report โอเคเริ่มกระจายกำลังกันละงั้นถ้านักวิทยาศาสตร์มันตื่นเนี่ยขึ้นมาแล้วคนหนึ่งศัตรูไม่อยู่แถวนี้แน่ๆกระจายกำลังออกค้นหาอ้าววิลอัพวิลอัพ5แต้มแล้วเกินมาตั้งแต้มนึงเอาเป็น detect loot box ผ่านสเกลโหมดดีกว่านะครับกดสเกลโหมดจะมองเห็นของที่เราสามารถขโมยได้ด้วยทะลุกำแพงเลยแป๊บนะฮะอย่าเพิ่งมานะเพื่อนโอเคนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะของเต็มเหรอเก็บบางอย่างไม่ได้นะเพราะมันเต็มนะไม่เป็นไรเท่าที่เก็บได้นั่นแหละหมดแล้วเนาะผมก็ไม่อยากจะ 100% เท่าไหร่นะเพราะถ้าเราวิ่งไปหานักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มันจะตื่นกลัวแล้วแบบเหมือนมันจะเรียกคนอื่นมาครับถ้ามันยังไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมันจะยากเพราะถ้าตอนการที่มันวิ่งมาหาเราขึ้นมาที่ดาดฟ้าตรงเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันนะยิงให้ไก่ตื่นแค่ครั้งเดียวมันก็วิ่งออกมามันจะมาหาที่ที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยพากันมาตายไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะครับนั่นไงว่าละข้างบนหรือข้างล่าง What the fuck เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับโอเคแล้วไปมันกลัวละถ้าแบบนั้นผมก็ปล่อยมา alert ไปแล้วเราก็แฮกซะUploading ที่กัดที่หอบังหอส่งสัญญาณแรกเยี่ยมมากต่อไปไปหาหออื่นเราต้องการทุกหอให้ทำงานแบบเดียวกันอยากกระตกกระต่างนะเฟ้ยทำไมอยากตายเพราะผมจะไม่ฆ่ามันนะครับถ้ามีการฆ่านักวิทยาศาสตร์ปุ๊บเราจะรีสตาร์ททันทีเราจะไปหอที่2โดยการสไลด์ไปนี่มุมพิกัดหันตัวหอให้มันไปทางอื่น What the fuck เกือบนึกว่าหมดแล้วจริงๆเสียงอยู่ซะเวนเอ้ยกำลังคุยกับคนดูอยู่ปักนี่นี่ฟังเสียงเท้าครับ
Man, he just vanished. มันแค่หายตัวไปเหรอตายซะเสียดายมันเยื้องไม่ได้เนาะเอียงตัวเมื่อกี้เราเก็บกระสุน AK ของศัตรูมาใช้นะครับกระสุนเต็มเหมือนเดิมเลยงั้นรีบไปดีกว่ารีบไปรีบเคลียร์รีบออกกระหมุนหมุนหัวจานนะครับให้มันหันไปทางอื่นนะตามที่เราตั้งพิกัดไว้เฮ้ยโดนเข้าต้นคอพอดีเลยเกือบเร็วๆงี้ใครจะไปกล้าโหนวะตอนแรกก็ว่าจะโหนแล้วอาจจะมีตำแหน่งที่แบบใช้สำหรับสปอนศัตรูแล้วก็มาเรื่อยๆก็มีนะอาจเป็นไปได้แต่ในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าเอาท์โพสต์มันน่าจะมีจำกัดนะครับถ้ามันไม่มีจำกัดเนี่ยแย่เลยนะไปนะเพราะถ้าเราลงไปปุ๊บเราจะอยู่ที่ที่ต่ำกว่าเนาะซึ่งมันเสียเปรียบนะเราต้องเมคชัวร์มาที่หลังคาครับมีรถเตรียมหนีตรงนี้1คันไม่เชิงเตรียมหนีอ่ะผมว่ามันล็อกว่ะเราไปเอาของแป๊บนะฮะฉีดยาแป๊บเลือดไม่เต็มโอเคนี่แล้วเราก็ได้ยาคืนไปช่วยด้วยเสียงใครเสียงนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเราจะไปหอที่2กันนะฮะเสียงอยู่ขวาผมขอมุดแป๊บอยู่ไกลๆอ่ะครับขวาไกลๆแถวนู่นน่ะหลังดาวเทียมอันที่3น่ะ Help ไม่รู้เสียงใครนะปิดก่อนครับมันรบกวนบรรยากาศนะแล้วหอที่2ปิดตรงไหนเหรอหาอาคารหาอะไรก็ได้นะอาชีพเมนขึ้นเฉยวัดเดอะน่าจะตึกนี้นะครับดูดิมันจะต้องมีห้องควบคุมมันอยู่แต่ในมุมของผมก็คือมันเหมือนเป็นห้องพักของพวกมันมากกว่าไม่น่าจะใช่ตึกควบคุมล็อกนะอย่างนั้นมันเป็นตึกของมันเลยไงมันเลยหาง่ายครับแต่พอมาเป็นเจ้าหนี้นี่คือเกาะตรงนี้ได้แป๊บนะไม่มีอะไรตรงนี้สิอันนี้น่าจะเป็นของหอนู่นไปก่อนเลยระวังนะครับเสียงอยู่แถวนี้นะโอเคเครื่องไหนจ๊ะเครื่องนุ่นไม่ใช่ห้องเซิร์ฟเวอร์เอ้าถ้าไม่ใช่ห้องนี้แล้วห้องไหนเวรกรรมก็สายไฟมันโอเคเหมือนจะไม่ใช่ห้องนี้นะฮะไม่งั้นไม่ให้กดสำรวจละตึกไหนวะข้างบนเหรอนี่มันจะมาหอที่3นะดูแผนที่ดิโอเคมันเขาบังคับให้ไปวงตรงนู้นเดี๋ยวผมมาร์คแป๊บอยู่ข้างล่างเหรอโอเคอยู่ข้างล่าง
ร่างนะเสียงอยู่ข้างในครับน่าจะเป็นเสียงนักวิทยาศาสตร์ไปศัตรูน่าจะเคลียร์แล้วแหละผมว่าแต่ก็ชะล่าใจไม่ได้ I never imagined I'd die like this ผมยอมอะไรนะยอมเป็นตำนานดีกว่าต้องมาตายแบบนี้เครือบหุบปักแล้วโดนโจมตีอันที่2ครับอัพโหลดพิกัดชิ้นที่2เยี่ยมมากแกทำงานได้แบบเดี๋ยวก่อนแย่ละพวกมันพยายามตัดขาดสัญญาณว่ะแกต้องรีบไปที่เมนเฟรมหยุดพวกมันให้หมดชี้ส่งตำแหน่งไปแล้วเวนกรรมกำลังไปเอาเว้ยสงครามแฮกเกอร์ว่ะโอ้ย200กว่าเมตรภายในเวลา2นาทีนะไปๆๆๆอะไรเนี่ยมันมีคนพยายามกวนสัญญาณเรานะซิปไลน์ไปเลยลุกๆๆหลบเร็วเวลา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 เดี๋ยวๆๆสูงสาดสูงจัดๆทางเข้าอยู่ไหนโอเคหมดแม็กไซเลนเซอร์แตกเลยแบบนี้เปิดฉากยิงสวนแป๊บนึงคนกำลังจะตายฉีดดีป่าวเออทำไมผมซูมไม่ได้อะป๊อปเหลือ1นาทีนะเข้าใจแล้วผมซูมไม่ได้ครับปืนบั๊กดีนะครับดีมากที่เกมมันเริ่มไม่ไกลนะไม่งั้นไม่ทันแน่ๆนะฮะไม่งั้นแต่เริ่มนู่นนี่ไม่ไหวนะเกมมันเช็คพอยต์อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมซูมผมแบบผมปวดหัวอย่างก็คือผมซูม AK ไม่ได้อ่ะอยู่ดีๆพอไซเลนเซอร์แตกแล้วซูมไม่ได้เฉยมันเกี่ยวกันมั้ยเนี่ยแล้วมัวแต่ลนหาทางด้วยเมื่อกี้เร็วไปๆทำเวลาแล้วแบบเวลาแค่2นาทีเพื่อนกับศัตรูจำนวนมหาศาลและระดับความยากระดับนี้มันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วมี2เหรอไปไหนมาตั้งนานด็อกพังแล้วเหรอปะโถเว้ยถ้าคนให้ผมทำซะตั้งแต่แรกมันอาจจะเร็วกว่านี้ไม่รู้ดิพระเจ้าช่วยเจิมเกือบไปแล้วน่ะไม่มีเวลามาบ่นแล้วรีบหนีเลยจานที่2ยังไม่เสร็จเหรอเดี๋ยวอ๋ออันนี้เพิ่งเสร็จจานที่2ส่วนจานที่3ยังไม่ได้ไปเคลียร์เลยครับพอใครยิงเอากำลังเสริมมาเหรอเดี๋ยวนะใจเย็นนะสหายปืนหายไอ้นี่ช่างมันนะครับไปอันที่3กันโอเคครับเดี๋ยวผมซ่อมไซเลนเซอร์แป๊บนึงนะซ่อมไซเลนเซอร์ไปมันส่งหอมาดูเลยวะอันที่3เจอ1คน140ตีไป150ลมตีขวาเพื่อความชัวร์บ้องหูดับครับหน้าแบบนี้สมควรตายนะเพราะหน้ามันก็เหมือนซอมบี้อยู่แล้วหน้าคล้ายมากแล้วผมจะลงยังไงวะเนี่ยสงสัยต้องลงทางอื่นอีก2มีอย่างก็คือระเบิดอะเก็บ2แน่ๆแต่ว่าถ้าจะยิงยังไงให้มันได้2ตัวเพราะมันเป็นไม่ใช่สไนรัวเนาะเสียดายนะไม่เป็นไรพร้อมเปิดศึกผมบอกเลยผมพร้อมเปิดศึกไม่ต้องตกใจเพื่อนแกเป็นลมแค่ไปดูตรงกลางหน้าผากไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีก็บอกแล้วไงฉลาดมากนะแกเนี่ยไม่ต้องตกใจเพื่อนถ้าแกสงสัยแกก็แค่มาดูจะได้ตายตามเพื่อนไปอยู่ไหนโดนครับ
เร็ว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 มันอยู่ไหนโอ้โอ้อยู่ข้างล่างนะครับยังไม่เห็นสินะคนเดียวเนาะคนเดียวนะครับคนเดียวคนเดียวหลบเร็วลงมาหลบอะไรครับเดี๋ยวนะหาทางลงแป๊บลิฟต์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 สวิตช์โอเคเตรียมเลยหน้าเราคนหนึ่งเซนเซอร์จะพังว่ะซ่อมแป๊บสวยครับถ้ามีคนเดียวผมมีรีคิวดีกว่าเข้ากำบังสอบปากคำจะไปไหน Talk or I break. พูดมาไม่งั้นขอแกหักทรัพยากรของเราอยู่ตรงนั้นหมดประโยชน์เอาปืนมาเอาของมาได้ยินเสียงคนวิ่งได้ยินเสียงคนวิ่งครับเราต้องหาจุดได้เปรียบแล้วรอมันออกมารายงานคนเจ็บยังอย่ารายงานมั่วนะรายงานแล้วก็มาดูด้วยวิ่ง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 อย่าลืมเก็บหางด้วยเดี๋ยวแกสะดุดหางตัวเองนะเตือนแล้วนะไอ้ชะเสียงปืนเสียงปืนการยิงเป้าที่วิ่งนี่มันยากจริงขออภัยกับเสียงมาเห่านะฮะถ้าได้ยินมันแค่หายตัวไปผมไม่ได้ไปไหนเลยรายงานด้วยวัดหายไปเลยหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้มันวิ่งไปแถวนั้นเองนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ยจะตกเร็วทำงานไวกว่านี้ช่วยผมด้วยเฮลมีตลอดเวลาต้องลงไปดาวเทียมที่3นะครับไม่มีซิปไลน์โหนเหรองั้นก็ต้องลงเขาเมื่อกี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละคลาสายตากับมันแล้วเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้ว่ะไปดีว่ะคือตอนนี้มันน่ากลัวอย่างนึงคือเราไม่รู้ว่าเป็นเสียงของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเสียงของศัตรูไงแต่ถ้าดาวเทียมอันนั้นเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยมันมีกี่อันเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องไปอันนั้นใช่ไหมดูแผนที่แป๊บโอเคหลบเร็วกระสุนสไนผมเหลือ18นัดนะครับนั่นใครอ่ะ อยู่นั่นเองปะโถโดไอ้ที่มันวิ่งไปเมื่อกี้มันหายเข้ากรีบเมฆไปเลยครับฉันมองมันไม่เห็นรายงานด้วยต้องฆ่าให้หมดครับจนกว่าค่ายมันจะบอกว่ายึดได้อะโทษทีเพื่อนหน้าคล้ายไก่คนเมื่อกี้เลยเป็นฝาแฝดกันนะโอเคมาไปครับคือที่ผมเช็คเนี่ยการว่าจะมีคนร้ายครับที่มันคนเป็นคนถือปืนอ่ะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจุดที่3นะฮะวิ่งหุบปักฉันเห็นมันแล้วไงแปะแม่มผ่านละครบทุกอันแล้วเยี่ยมมากจอนหายใจเข้าลึก
แต่อย่าเพิ่งวางสายจากฉันเรายังมีงานต้องทำอีกเยอะอย่าเพิ่งถอดใจจากฉันนะเสร็จปีงานแล้วก็รีบหนีนะครับโอเคใจเย็นผมต้องหารถสักคันแล้วตอนนี้รถเหรอไปเอาอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทมาหน่อยก็ดีนะเพราะของคราฟผมใกล้หมดแล้วครับเจอรถละไม่ล็อกเนาะโอเคเปลี่ยนพิกัดเรียบร้อยล็อกนะฮะแต่ว่าถ้าเรายิงกระจกรถล่ะหรือโอ้โหกระจกกันกระสุนพร้อมไม่มีกุญแจก็อดสินะเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ชั้น2แต่ถ้าผมฆ่าหมดผมก็ได้ยึดไอ้ได้ยึดเอาท์โพสต์ด้วยแต่ถ้าจะให้ฆ่าให้หมดเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะเรามาหาของเฉยอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอีกชิ้นหนึ่งหายนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชั้นล่างครับโอเคก็กะจะแบบต่อสายตรงอะไรเงี้ยกระจกแตกเปิดต่อสายตรงมันจะโคตรยิ่งกว่าหนังเลยถ้ามันทำได้นะแต่มันทำอ่ะหน้าผม1ตัว2ตัวชิป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 อ้าชิจาลูอ้าชิจาลูโอเค2ตัวน่าจะ2ตัวสุดท้ายแล้วตายยิงไข่นะจุกยันชาติหน้าหัวไม่ยิงไม่ยิงดูจากสัญญาณอเลิร์ตนะครับซ้ายขวาโดนจบไอ้นี่นี่เหลือก็แค่2คนทำกลางนะพวกเราเนี่ยฮะเอาผมเกือบตายเนี่ยโห้ยแล้วก็แค่นี้เคลียร์แล้วครับนั่นอยู่ข้างบนนะว่าอย่างสูงเลยเว้ยถ้าผมจะขึ้นไปอีกคงจะลำบากครับเอาไว้ตรงนั้นแหละแล้วที่แย่กว่าก็คือเราขับรถมั่วไม่ได้อ่ะยิงให้มันเปิดปลดล็อกก็ไม่ได้ครับหากุญแจก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่รู้ดิแต่มันแบบแค่จะเดินๆอยู่แล้วขึ้นไปอย่างงี้ไม่ได้นะครับงั้นก็วิ่งออกพื้นที่แล้วก็จบด่านนี้ก็ดีกว่านะฮะแล้วก็กำแพงพังหลายจุดเหมือนกันเนาะพูดถึงอะจะออกพื้นที่ยังไงล่ะนี่ออกทางดีๆแล้วกันตอนแรกผมว่าผมจะแบบเนี่ยสไลด์ลงไปอะแต่มันชันเกินไปอะมันชันเกินไปอะครับเราวิ่งออกดีๆแล้วกันเนาะมาครับเฮ้ยข้างหน้านี่มีรถอ้าวรถของเราดีกว่ารถผู้เล่นนะครับโอเคดีพอดีกันเดะเลยจอดอย่างเป็นระเบียบผมไม่ได้จอดอย่างนี้นะมันเกมมันสปอนให้อ่ะเกือบไปแล้วนะใช่ครับทำได้ดีเลยจอนมีอะไรเรื่องคุณโรเบิร์ตไหมใช้เวลาแป๊บนึงกว่าจะถอดข้อมูลได้ไม่มีอะไรเรื่องน้องแกเลยแต่เราเจอข้อมูลอะไรบางอย่างใกล้ๆเทนยาร์ดมีเทนยาร์ดใกล้ๆแถวนี้ด้วยนั่นแหละมันถูกสร้างเป็นหับในการขนส่งพวกเซอร์พริกกำลังขนส่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่คงจะไม่ใช่แค่อาวุธทั่วไปเลยสินะอาจจะเป็นไปได้เราได้ยินเสียงพวกรัสเซียตุรกีจีนซาอุดิอาระเบียอะไรแบบนั้นคุยกันเรื่องขนส่งของมันต้องมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้มันคงจะทำการเงินมาอย่างดีแน่ๆบางคนให้ทุนกับเซอร์พาร์ติสแต่อย่าเพิ่งคิดมากเราต้องกำจัดฮับหลังนั้นฉันจะเปลี่ยนเทรนยานให้กลายเป็นจังยานเปลี่ยนให้เศษเหล็กเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแค่เศษเหล็กข้างรางรถไฟนะครับเทรนยาร์ดก็คือซากรถไฟเนาะจังยาร์ดคือที่ทิ้งขยะเราจะเปลี่ยนให้ซากรถไฟเนี่ยกลายเป็นที่ทิ้งขยะนั่นเองเจสอกจะค้นหาบันทึกการสื่อสารต่อไปถ้าเราเบิดจากข้างนอกนั่นต้องมีคนพูดถึงเรื่องมันบ้างโฟกัสที่เทรนยาร์ดก่อนฉันจะลองเป็นหูเป็นตาให้ขอบใจให้เลิกกันโอเคต่อไปก็คือเทรนยาร์ดแต่ว่าต้องไปรับเควสก่อนไหมคือเองปูเรื่องมาขนาดนี้ผมต้อง
อ้าวเควสเสริมมาอีกอันนึงร็อตกิไลออนหมายเลข2นะครับไปรับเควสเสริมที่เซฟเฮาส์นั่นก็รออะไรครับวาร์ปสิฮะคงไม่ขับรถไปหรอกไกลก่อนอื่นนะครับเราขอมาเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมลุยก่อนนะสโคปคูณ6คูณ8คูณ10เลือกได้นะครับเอามาใส่แบบไม่ต้องทั้งเลยเลยเลือกได้งี้ผมชอบต่อไปก็ปืนใหม่เหรออาร์เชอร์ T80 ว่าดาเมจดีกว่านะฮะโอ้โหตังเรามี 16,000 อย่าเพิ่งผมว่าจะรอยาวๆครับรอไปใช้ดากุนอฟเลยเป็นปืนโปรดผมสำหรับทุกเกมนะฮะสไนโปรดเลยก็ว่าได้เนาะ รอไปยาวๆนะฮะต่อไปแคท7นะครับเป็นไนท์วิชั่นไอ้ย่าเดี๋ยวๆๆไนท์วิชั่นแต่อยากได้เติมมอเนี่ยเติมมออยู่ข้างล่างนะครับในเกมมีด้วยดีเวอร์อะแต่ล็อกอยู่นะเสียดายเนาะเอาไลวิชั่นไม่จำเป็นขนาดนั้นนะรอไปครับไลเอามอมาซ่อมก่อนเคลียร์เนาะต่อไปก็ซื้อกระสุนนะครับกด F ปุ๊บเติมเต็มปั๊บเลยจบตังก็จะหายไปตามนั้นนะครับเติมแบบรวดเร่งด่วนนะอะดรีนาลีนขออันเดียวพอครับที่เหลือเผื่อไปเก็บหน้างานตังค์เหลือ 15,000 รอบนี้ไม่รู้จะแบบใช้ไม่รู้จะใช้ตังค์ทำอะไรครับเราจะรอนะเพราะเราไม่ได้ซื้อปืนใหม่ไงของตกแต่งก็เหมือนเดิมนะครับโอเคใช้ตัวเดิมไปก่อนเออเซเลนเซอร์ไม่ต้องอุปกรณ์ซ่อมแซมเซเลนเซอร์ใช่เราซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมก่อนครับเหลือ2อันละอุปกรณ์ซ่อมแซมรีฟิลชิ้นเรียบร้อยมันมีปุ่มคีย์ลับอยู่เลือดเราไม่เต็มร้อยนะฮะเต็มละโอเครับเควสมีเควสเสริมนะฮะไปเลยล็อตกิไลออน2พวกซิลาปาติสนะครับชอบก้าวนำกลุ่มกบฏเสมอ19เราต้องตามหาให้ได้ว่าทำไมแทรกซึมเข้าไปในโรงงานดาวน์โหลดทุกข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของพวกมันแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเสียงเตือนภัยนะฮะอย่าอเลิร์ตเป้าหมายคือเซิร์ฟเวอร์ซิลาปาติสแฮกเหรอขยะข้อมูลของซิลาปาติสมันมีข้อมูลเกี่ยวกับล็อตกิไลออนโคบะคิดว่าอาจจะมีความบังเอิญมากเกินไปที่ทำให้พวกมันล่วงรู้ข้อมูลเรามันเชื่อผมด้วยข้อมูลนี่เหรอแต่นี่เป็นก้าวใหญ่นะผมพร้อมซื้อความเชื่อใจทุกขั้นตอนตามหากุญแจสู่ห้องเซิร์ฟเวอร์ดาวน์โหลดข้อมูลแล้วก็รีบกลวยออกมาทำให้ทุกอย่างเงียบๆความเสียหายน้อยที่สุดเข้าใจไหมจะทำทุกอย่างที่ทำได้ลิเดียเลิกกันโอเคครับออชันนอลคือโนอาลามแต่อาลามได้นะไม่ว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องโนอาลามเอาเป็นว่าตอนนี้ดูเวลาแป๊บนึงนะฮะผมจะไปลุยตอนกลางวันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตี 4:21 เอาสัก 8:08 นาทีแล้วกันฮะเรียบร้อยไปครับซึ่งภารกิจเสริมเดี๋ยวนะ600กว่าเมตรเนาะผมเอามาร์คสีฟ้าออกแป๊บนึงเราวาร์ปไปตรงนั้นใกล้กว่าจัดไปครับแล้วก็แค่ลงเนินมาเนาะมาจะว่าสถานที่นี้คุ้นไหมนี่มันที่เดิมนี่เอ๊ะไม่ใช่คนละที่มันคล้ายโนอารามเหรอได้ทางเข้าสำรองมีไหมประตูหน้าคงจะมีประเด็นอะซ้ายอ้อมขึ้นบนรั้วต้องมีรั้วพังบ้างแหละถ้ารั้วเขียวไม่พังเลยมันก็อ่ะนะอ่ะนั่นไงว่าละเดาได้ไม่ยากให้ตายเถอะไอเรื่องรั้วพังนี่เหมือนกันทุกเกมครับฟาคายังเป็นเลยเฮ้ยเครื่องบินใครวะ2ลำนะฮะมาร์กยามไม่ได้ด้วยระวังนะครับมากลางวันด้วยเออผมไม่รู้คิดถูกคิดผิดเนี่ยการมองเห็นมันน่าจะกว้างมีใต้ท้องท่อนะฮะเอออย่างงี้ง่ายหน่อยเปิดต้อนรับเราสักขนาดนี้
มันช่างน่าดึงดูดครับไปฮะสไนเปอร์สายมุดท่อยังไงอย่างนั้นเราไม่มีไฟฉายอ่ะในวิชั่นก็ไม่มีสไนเปอร์ทุนต่ำจริงๆมีตังค์แต่ไม่ซื้อเอ้าๆชอบโดน2ปุ่มนี้ลั่นมือมันใกล้นะมีเสียงหอบินตลอดเวลานะโอเคขวาซ้ายขวาร้ายซ้ายดีขวาแล้วกันเราอยู่ส่วนไหนของพื้นที่เนี่ยยังไม่เข้าพื้นที่เลยยังไม่เข้าไปใต้โรงงานเลยครับผมต้องเข้าไปใต้ตัวโรงงานให้ได้นะหาที่ตั้งของนักวิทยาศาสตร์แล้วเอาคีย์การ์ดมันมานะภารกิจเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์นี่กะว่าจะเข้ามาแบบเป็นผีจริงๆอ่ะเข้าแล้วออกแบบผีเลยไม่มีใครตายไม่มีใครรู้ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะฮะทางแยกแล้วตายละถ้าผมตรงไปตรงนี้แต่ถ้าผมตรงตรงนี้โอ้ไม่ใช่ละตรงนี้ฮะทางตันซ้ายเรามาโผล่ตรงไหนเนี่ย What the fuck โอเคขวาเรียบไปซ้ายเรียบไปมาข้างว้ายใจเย็นๆ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 กะจะไม่ฆ่าใครแล้วนะเราจะลองไปดูอีกฝั่งนะครับที่ตอนเมื่อกี้ก็เหมาะนะเหมาะเป็นทางไปเลยจะลองมาดูอีกฝั่งนะนี่ไงล่ะโป๊ะเช๊ะโป๊ะเช๊ะเราเข้ามาแล้วครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ว่านี่อยู่ไหนเสียงคนเดินเสียงเราเนี่ยด้านหน้าตัวหนึ่งชมวิวอยู่เลยเก็บศพถ้ามีคนอื่นนี่จบแล้วนะผมก็ไม่น่านะที่ใส่เสียเลยผมเนี่ยเกิดมันมีคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นล่ะจริงไหมเก็บศพเก็บศพเก็บศพมาเนี่ยไว้ตรงนี้ครับโอ้ยโยนแรงนะเพื่อนค่อยๆโยนดิจะโชว์ให้โลกรู้ยังไงว่าตัวเองกล้ามเป็นมัดอะไรเงี้ยอ๋อคือบักเมื่อกี้นี่เองนะที่เราเจอมันตรงนั้นทางเดียวกันไปเราต้องขึ้นข้างบนแน่เลยว่ะเพราะเมื่อกี้เรามาข้างล่างนะครับWhat the fuck เสียงด้านหน้าเหมือนอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนี่แหละผมพยายามจำแนกเสียงอยู่นะฮะตัวหนึ่งเฮ้ยนั่นใครน่ะก็มาดูสิเก็บศพก่อนเร็ว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 เดี๋ยวมันหันมา
เอาไปไว้หน่อยดิลึกๆเลยแถวทางเดินคงไม่ไหวอะประตูปิดหมดนะครับเปิดไม่ได้สักบานเฮ้ยเสียงข้างล่างเบาๆมีใครเห็นศพข้างล่างป่ะไม่มีนะหลอนน่าได้ยินเสียงแบบกึกๆก้องๆเหมือนแบบอยู่ข้างล่างเรางั้นแกวางไว้ตรงนี้แหละวิทยาศาสตร์ที่ว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้ห้องนี้แหละห้องเซิร์ฟเวอร์ครับเจอแล้วแต่เราต้องหากุญแจหาคีย์การ์ดหลังกำแพงข้างนอกก็มีข้างนอกหันมาว่ะหมอไปครับหมอไปครับมันไม่เห็นหรอกคิดเสมอว่ามันไม่เห็นห้องสวยนะเนี่ยห้องสั่งการเลยก็ได้เหมือนเป็นห้องคอมมานด์รูมเลยนะครับโอ้โหเอาวะเสียงมันสลึมสลึมแถวนี้ไม่มีนะครับใช้เป็นทางหนีได้นะตรงเนี้ยเหมาะเลยไปดูฝั่งนู้นไม่กล้าวิ่งนะค่อยๆไปถ้ามันมีกดปิดประตูได้นี่จะดีมากนะแต่อย่างว่าแหละหนึ่งคนนั่งเก้าอี้ลุกมาแล้วเดินมาเดินมาสิวะไม่เดินตายนั่งทานข้าวนี่เองครับอย่างกับอาหารหมาเพื่อนอร่อยเหรอฮะเฮ้ปืนไปไหนจ๊ะสาระปืนหายอีกแล้วเอาเหอะไปนะมันเดินลาดตระเวนกันตลอดเวลานะครับอย่างว่าอะไรยังป่านชนิดยังหานักวิทยาศาสตร์ไม่เจอวะน่าจะอยู่ข้างล่างไปข้างบนผมต้องหาขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคบางทีมันก็อยู่ลึกเนาะเพียบครับสไนเปอร์อีกหนึ่งลายนะอยากเป่ามากแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวอารามมันอเลิร์ตแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจักเสียวบัก AK นั่นหน้าเป่าแฮะแต่อย่าพึ่งดีกว่านะครับรอดไม่ได้จะแง้มไปทำไมวะนั่นไงว่าละสวยๆครับผมสวยๆครับนั่นไงแล้วมันก็อเลิร์ตจนได้โอ้โหเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยตัวดีเลยชอบทำให้อเลิร์ตลุงเงี้ยว AK เป่าก็ดีหรือไม่ก็ปืนพกก็ได้หมดกันออฟชั่นนอลผมเกียร์เล่นใหม่แล้วอ่ะเหนื่อยจริง เหนื่อยกว่าจะมาถึงตรงนี้เร็วๆแห่กันมาแน่เลยว่ะโถเอ้ยแน่แว็บผ่านไปโอ้โหเพียบเลยครับก็ให
ให้มันมาถ้าอย่างนั้นอ่ะป่านชนี้ก็ยังหานักวิทยาศาสตร์ไม่เจอจะลึกลับไปไหนวะพวกแกเนี่ยผมขึ้นมากี่ชั้นแล้วเนี่ย Shit, it's one of ours. เวรแล้วอะลามดังศัตรูต้องอยู่แถวนี้แยกย้ายออกฮะ We've got a casualty. เราเจอคนเจ็บอยู่ข้างล่างครับก็ให้มันมามันรู้ว่าเราอยู่ในอาคารเกินไปสไนนัดเดียวเป็นเหตุเก็บเสียงเหมือนไม่เก็บอ่ะโถ่เอ้ยลุงนี่เอา AK ยิงเนาะเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้ hey, อยากย้อนเวลาแต่ไม่เป็นไรนะฮะเจอคนเจ็บรายงานเข้าไป Roger. Investigate and report. ขนาดสไนตรงนั้นยังหายไปเลยนี่แกแบบแกพาแกเกณฑ์คนซะจนแบบไม่เหลือกันตรงนั้นเลยเหรอเอามาตรงนี้หมดเลยว่างั้นคืองี้ก็ล่อง่ายดิถ้าเราเอาเพื่อนมาอีกคนสมมติเรามีทำกันเป็นคู่หูเนี่ยคนหนึ่งล่ออีกคนหนึ่งก็แวบเข้ามาได้ดิเพราะถ้าแบบนี้คือจบแล้วนะเนี่ยทิ้งทางเข้าไปเปิดขนาดนี้ไม่แบ่งคนมาเออมันไม่แบ่งคนมาเลยครับมันมาหมดเลยทุกตัวนะเซนเซอร์แตกง่ายแบบนี้เฮ้ยหาต่อไปกรอกยาเพื่อนเร็วโอ้โหมาลัวๆว่ะเจ็ดนัดยัดเลยเร็วอู้โหดูมันเริ่มเข้าท่านผู้ชมมุดใหม่หมดเลยนะฮะลองอะไรขำๆหน่อยดีกว่ายิงดูซิจะมีใครรู้เฮ้ยขวาเราเมื่อกี้ขวาเราลาตะเวนข้างนอกคนหนึ่งคางว่าแล้วเชียวอ๋อนั่นชาวบ้านเลยสไนอะไรเนี่ยคนตายหนึ่งคนนี่คืออเลิร์ทหมดเลยว่างั้นเราขอหาหน่อยได้ไหมว่าไอ้สไนเมื่อกี้อยู่ไหนผมจะลองเป่าจากเก็บสไนจากระยะนี้ดูนะครับแล้วพอเก็บสไนคนนั้นเสร็จปุ๊บค่อยมาเก็บสไนคนที่หอเนาะนี่ไงเจอละ At the lead researcher's locationผมเจอตำแหน่งของนักวิจัยแล้วฮะรับทราบออนิงั้นไปเอาคีย์การ์ดมาจัดไปเจอเมื่อไหร่อยู่ดีๆก็บอกเจอตำแหน่งผมยังไม่เจอเลยเจอตำแหน่งนักวิจัยเฉยน่าจะบักนี่แหละที่มันตำแหน่งสไนเปอร์ไม่ใช่เหรอโอเคอ๋อนี่แหละนักวิจัยล่ะลงได้มาเป็นสไนเปอร์อยู่ชั้น4นะฮะเอองี้ก็ง่ายๆหน่อยสิเดี๋ยวนะชั้นบนสุดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของเราถ้าเราเข้าไปปุ๊บเราหันออกมามันอยู่ขวาถ้าผมเป่ามันก่อนล่ะแบบนี้จะง่ายกว่ากันไหมเพราะเกมไม่ได้บอกว่าห้ามฆ่านี่โทษทีนะเพื่อนจะลองดูว่ามันจะมีอะเลิร์ตไหมแง่ไม่อะเลิร์ตแล้วทีงี้แล้วไม่อะเลิร์ตแล้วทีปักนี่มีอะเลิร์ตฮะลองดูใหม่ดิมันเปลี่ยนมุมอเลิร์ตไหมอเลิร์ตไหมโอเคมันเปลี่ยนมุมมันหมั่นไส้เก็บข้างนอกให้เคลียร์ไม่อเลิร์ตก็ยิงต่อไปเก็บเวลไปในตัวด้วยเบ้าตาแตกครับผมทะลุเข้าที่กะโหลกด้านหลังกลายเป็นเมงเอ๋อไปเลยยังไม่อเลิร์ทนะเป็นไงอเลิร์ทยังมีความอยากอเลิร์ท
ขอล้างแค้นเม่งแตกพวกมันนิดหัวล้านกันหลายคนเนาะสไนเปอร์เห็นสไนเปอร์เห็นอยู่ไหนวะผมเจอตำแหน่งสไนเปอร์แล้วครับไม่เป็นอันจบอันสิ้นล้างแค้นสไนต่อเฮ้ยเดี๋ยวเป่าใครก่อนเป่าสไนก่อนดีกว่า250เฮ้ยอันนี้ระยะมันได้วะระยะประมาณ200นะครับระยะมันได้แล้วก็มันแย่แล้วอารามแล้วไม่กระจกกันกระสุนแล้วไงว่ามันบัดสรบรอบนี้เรามาเปลี่ยนมุมใหม่นะครับยังไม่ยอมแพ้เก็บสไนก่อนส่วนนักวิจัยเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะ171ตีเอา200แล้วกันมุมมันได้มาตอนนี้ผมอยู่ใกล้กว่าเดิมนะฮะลดเรืองเหลือ150มันเดินเข้าไปในอาคารบัดซบฟักยูวันนี้เป็นวันดีของแกเราค่อยมาเก็บสไนค์ข้างล่างนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวผมวิ่งเข้าใต้ท่อมันจะเห็นนะผมเมื่อกี้ก็เห็นหลายรอบเหมือนกันในเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะตรงดิ่งขึ้นชั้น4เลยนะผมจะไม่ไปอะไรกับใครแล้วนะรู้ตำแหน่งแล้วแม่งเดินมาเว้ยอยากตายไงวะไปแล้วลุกขึ้นชั้น4ชั้น4บนสุดบนสุดไปเพราะตอนนี้ผมฆ่าแค่สไนเปอร์บนดาดฟ้าแค่คนเดียวชั้นนี้แหละอย่าบอกว่าอีกชั้นน่ะไม่น่านะน่าจะประมาณชั้นนี้แหละห้องน่าจะอยู่ฝั่งนู้นทางขวานะครับสุดทางเดินมันต้องเข้าทางประตูตรงๆไม่ได้แน่ๆผมคิดมากนะแต่ก็เผื่อไว้ก่อนสำรวจแป๊บว่าแล้วต้องมีคนเรารอเทคดาวจากข้างหลังดีกว่าไม่ก็จับสอบปากคำซะเลยมานี่คุยกันหน่อยพูดไม่งั้นคอแกหักคนของเราตั้งประจำการอยู่แถวนั้นมาร์คตำแหน่งศัตรูให้เรียบร้อยหลับไปซะแล้วก็หัวติดบั๊กเป็นบั๊กมีมาตั้งแต่คลายสิทธิ์แล้วนะครับบั๊กเมื่อกี้เอาศพมาไว้ตรงนี้เองโยนศพเบาๆค่อยๆวางศพลงไม่เป็นเลยไงวะผมไม่เข้าใจจอนจริงเลยมีคนเดียวนะมันชอบเดินออกมาแถวๆดาดฟ้าแล้วก็เดินเข้าไปเดินออกแล้วก็เดินเข้าโอเคไปเคลียร์มีรูตรงนี้มันแปลกๆในห้องด้านหน้าเนี่ยเอาเทียนมาวางไว้ด้วยเพื่อและอีกอย่างคือผมยังไม่ได้ฆ่าเขานะครับผมฆ่าแค่สไนเปอร์บนดาดฟ้าส่วนตัวมันเนี่ยอยากจะแบบจับทำให้สลบก็พอแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ชั้นนี้ผมก็ให้เอาแดกเพราะมันยังมีบันไดขึ้นไปอีกอยู่บนหัวแล้วแน่เลยวะเวรกรรมใจเย็นๆมันมาแน่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 ด่วน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 เก็บศพคือผมก็อยากจะได้ออฟชั่นนอลครับมันลุ้นดิ
โนอาลามานะไม่ว่ายังไงนะโอ้ยพักหายใจแป๊บWe've been on the move since sunrise. เสียงอยู่ข้างล่างบันไดทางนี้ก็มีว่ะทางนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบมันเป็นมุมสุดของตัวหออ่ะเราจะได้แบบถ้าขึ้นตรงกลางเงี้ยเราต้องดูสองข้างใช่มั้ยเราต้องหันซ้ายหันขวาแต่อันนี้เราหันแค่ซ้ายอย่างเดียวมันจะปลอดภัยกว่านะโอเคไปโอเคนี่น่าจะชั้นสุดท้ายแล้วแหละไม่มีบันไดแล้วนะฮะงั้นก็ต้องชั้นนี้แหละเฮ้ยวัดไอ้ป้ากล้องวงจรปิดโอ้โหมาตายเพราะกล้องนี่มาอยู่นี่ครับเอาคีย์การ์ดมาเทคดาวน์นี่สรุปคีย์การ์ดมาคีย์การ์ดมาโอ้ยจบเลยสเตลมาตั้งนานไอ้ป้ากล้องใกล้การ์ดแล้วดีมากเซิร์ฟเวอร์รูมอยู่ใกล้ๆล็อบบี้รับทราบบูอีกแล้วหลังหัวแตกไอ้บ้าเอ้ยกล้องผมนี่ก็ตายเพราะกล้องเว้ยได้ลืมดูข้างบนน่ะแล้วแม่วางไว้ชั้นเดียวด้วยนะหาต่อไปหลังเอาวะโอ้กล้องไอ้กล้องเวนไอนี่เอาวิมาเล่นใหม่แล้วโคตรไกลกว่าจะมาได้อย่างยากมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นอ่ะคือมันยากอ่ะไม่เชิงยากอ่ะมันช้าเออเกมอื่นก็มีให้เล่นมาเดอะฟัคไม่ขึ้นมานะอย่านะเว้ยต้องลงไปข้างล่างอีกอ่ะห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างนะครับเราเคยเห็นห้องเซิร์ฟเวอร์มาแล้วน่าจะห้องนั้นแหละเสียศัตรูไปแล้วเออแล้วแต่เออะหาต่อไปผมจะเหลือซากของ AK ไว้นะเผื่อได้เติมกระสุนจะได้วิ่งมาหยิบนะเร็วนี่ความกล้องนี่มันสุดจัดจริงๆเลยพูดแล้วยังแสบไม่หายนะมันเป็นแผลที่ฝังลึกครับผมโอเคข้างล่างสติกลับมาลุยต่อเนี่ย AK ไม่ไหวแล้วเอาของดีกว่าเอาพาร์ทดีกว่านะฮะหมดเนาะโอเคว่าแล้วต้องมาWhat the fuck แล้วเกมมันก็มาเริ่มตรงนี้นะผู้ชมมันเริ่มตอน alert มันไม่ได้เริ่มตรงนู้นเอาหมดกันเอาชั้นนอกผมพังไปแล้วโอเคมาเตรียมบูสต์เลยแต่อย่างน้อยทุกอย่างก็ชิลลงเพราะว่าเหมือนมันอะเลิร์ตก็จริงแต่ศัตรูสงบเหมือนเดิมอ่ะงงไหมมันก็เลยไม่ได้มาเยอะเหมือนเมื่อกี้ฉะนั้นมันก็เปิดโอกาสให้ผมได้ไม่สับริมกึ่มสอดแทรกเข้าไปครับผมรูมันได้ข้างล่างหลอกล่อให้มันขึ้นมาแว่นแตกโอ้แพงไหมนะแว่นน่ะเป็นการหลอกล่อครับดึงดูดให้ศัตรูอยากขึ้นมาฝั่งนู้นเดี๋ยวทำไมลั่นไม่ออกปืนผมปัดซบเองจะมาพังในตอนนี้เนี่ยแกโอเคไหมเพื่อนไม่ต้องถามไปไหนได้ยินเสียงอยู่นะมันก็จะวูบวาบหน่อยข้างล่างวินเร็วเดี๋ยวมันพากันขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ต้นคอเฮ้ยยิงอ
ไหนอีกวิ่งไปนู่นละวิ่งไปนู่นแล้วจะไปไหนหืออ้าวเอ็งถ่ายอะไรวะวิวสวยดีครับวิวสวยดี What Bullet Cam มีมีปัญหาไปแล้วนะ Bullet Cam งงมันโอเคนะผมยังไม่นับข้างล่างนะครับผมนับแค่ข้างนอกก่อนเสียงเดิ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 นโอ้โหจังสี่เลยบ่ดีหันหลังมาพอดีรู้สึกเหมือนมีใครดันหลังมาแบบโอ้โหลำโพงผมไม่ผิดหวังจริงเอ้าทำไมผมซ่อมไม่ได้อะสเลนเซอร์พังอีกแล้วเพนอีกแล้วเนี่ยบั๊กปุ่มนะครับเนี่ยนะแตกแล้วไม่ได้ซ่อมแล้วไม่ได้ซ่อมแล้วแห่เข้ามาเอานะก็ของใหญ่แป๊บเร็วๆๆๆๆเต็มเลยโอเคโถ่เฮ้ยสเลนเซอร์พังเลยมันกดซ่อมไม่ติดอ่ะด้วยผลอะไรก็ไม่รู้อะเวนเอ้ยเร็วเนี่ยมาตายเพราะของอีกเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วรอบนึงโอเคลงซ้ายแล้วกันเนาะเก็บของแป๊บอันนี้ผมโดนแล้วเนาะไปได้ยินเสียงเท้าอ่ะเราไปลงฝั่งนู้นไหมไม่ฝั่งนี้แหละไปแล้วไปให้สุดเลยมันยิ่งไม่มีมุมมันไม่มีฟีเจอร์ซังเชงเกอร์ครับกับเขาเรียกไงเชงเกอร์อะเอียงตัวถ้ามันมีเอียงตัวน่าจะดีมากครับมันต้องใช้เกมแนวเนี้ยเอียงแบบ Rainbow Six อ่ะคือมันเท่มากนะแล้วมันแบบฟิลลิ่งมันได้มากมันควรจะมีแต่มันไม่มีก็นะทำใจฮะไปผมลงมาเยอะเกินไปเปล่าวะนั่นไงกล้อง CCTV อ่ะ What the fuck มันเนาะ AK เสร็จเหมือนห้องครัวนะแถวนี้โอเคนี่เรามาชั้นที่ลึกมากๆนะครับลงมาต่ำกว่าปกติไปชั้นหนึ่งเหมือนชั้นใต้ดินงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นอีกฝั่งก็ได้ครับมีรูตรงนี้อ๋อห้องนั้นเองที่เราเข้ามาไงโอเคได้ครับไปหมดนะเรียบร้อยใช้คีย์การ์ดผมเข้ามาแล้วดีเชื่อมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลซะปักเข้าไปได้ข้อมูลแล้วดีเยี่ยมมากจอนอย่ามัวเสียเวลาในตึกนั้นเลยโกยสิครับไปหรือถ้าเราอยากจะยึดเอาโพสต์ก็ไล่ฆ่าให้หมดนั่นเองแต่ว่านั่นไม่ใช่ภารกิจครับไปเราจะออกประตูหน้าหรือหลังดีหน้ามันที่เปิดกว้างอะมีนั่นไงครับมาร์คตรงนั้น1คนออกหลังก็อันตรายมีแต่เขานะหน้าก็หน้าเว้ยมันอยู่ซ้ายหรือขวาวะขวานะครับเกือบไปแล้วกล้องเห็นก็ให้มันเห็นไปอุ๊ย
โอเคเจอตำแหน่งของนักวิจัยแล้วไปเอาคีย์การ์ดมาไปทำไมได้คีย์การ์ดมาแล้วเสียงบั๊กยึดประการได้พอดีเกือบตายนะฮะโอ้โหโอ้ยยาใหญ่หมดเลยแต่ยาเล็กกรอกเข้าไปเฮ้ยอะไรกันฆ่ามาแล้วไม่ใช่เหรอบ้าเอ้ยเกือบนะครับเมื่อกี้โอ้โหอะไรกล้องแน่เลยผมว่าแล้ววัดผมไม่อยากมีปัญหากับกล้องนะหรือเองจะเอาฮะหรือเองจะเอาเก่งนักกับกล้องเนี่ยมันอยากได้ก็จัดให้มันหน่อยมันอยากพังก็ไม่บอกเหลืออีกศพข้างนอกนี่เกลื่อนกาดเลยนะครับที่ผมไล่ฆ่าทิ้งไว้อาจจะเจอยาแถวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมมันชอบมีขวดยาเล็กๆวางเนียนๆนะฮะเสียดายเซเลนเซอร์ปืนพกแตกเลยลั่นเยอะแล้วแบบกดซ่อมมันไม่ซ่อมเว้ยจังหวะนั้นน่ะดีนะรอดอยู่อ่ะยังจำไม่ได้ไม่หายแล้วงงเหมือนกันกดไม่ติดอ่ะกดแล้วทั้งกดค้างทั้งกดรัวๆคือ WTF มากๆอ่ะร้อนลนไปหมดเลยบางทีผมไม่ได้ลนเพราะตัวเองอ่ะลนเพราะเกมเนี่ยคือเกมมันแบบจากที่เราเคยปกติทำได้อ่ะแล้วอยู่ดีๆจังหวะครับขันกดเหมือนเดิมปกติดันไม่ทำตามที่เราวาดในหัวคือเป็นโมเมนต์ที่แบบโคตรไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายครับคือด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยทำไมต้องมากดไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเบิร์ดคำสีว่าวนะฮะยังไม่หมดอีกเหรอหรือเองจะฝ่ายฮะฮะไหนไหนหือคิดว่าแน่คิดว่าแน่หรอหือออกพื้นที่ล็อกอีกแล้วรถอย่างสวยล็อกอีกล็อกอ้าวซาโบเทจระเบิดได้นะครับเหลืออีก4ศพยังไม่ได้เก็บช่างมันไปแล้วเฮ้ยไปแล้วออกพื้นที่ผ่านครับได้ปืนใหม่ฮะโอ้โหเป็นภารกิจเสริมที่โคตรมันครับร็อกกี้ไลออนต้องการรีโลเคทดีพื้นที่อีกใหม่ข้อมูลที่ได้มาถูกเปิดโปงก็ยังหอสัญญาณที่คุณแทรกเข้าไปมอบภาพรวมของดาวเทียมศัตรูและก็ภาพถ่ายทอดสดของความเคลื่อนไหวของมันด้วยติดตั้งระบบของเราเข้าไปในตัวกล้องของมันแล้วก็ป้อนข้อมูลผิดพลาดให้พวกมันได้ไหมไม่รู้อาจจะอันตรายเกินไปแต่คุณช่วยโคบาอย่างมหาศาลและเราเหล่าจอร์เจียเราไม่มีเราจะไม่เคยลืมดีใจที่ได้ช่วยเราอยู่ฝั่งเดียวกันสักทีนะโอเคเฮ้ยให้เด้อพวกเดียวกันปะวะจะตัดคลิปแล้วมิตรหรือศัตรูชาวบ้านเนาะจะได้ไม่ต้องยิงนะโอเคนะเองทำอะไรของเองน่ะค่ายพวกเราเนาะโอเคเกือบยิงละสวัสดีลุงขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะลุงบอกลากล้องเร็วบอกลาชาวคนดูเร็วลุงเร็วดีลุงไงก็ขอบคุณหลานๆที่อุตส่าห์ดูนะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลุงขอตัวหนีไปพักเสียงก่อนเด้อสวัสดี